ชีวิตสุดขมขื่นสรินทราปล่อยโหรำให้กับตราบาปที่ขอสารภาพกลางรายการเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสรินทรานิยากรเจ้าของเพลงดังที่ฮิตติดหูตลอดการอย่างจะขอก็รีบขอรู้ว่าขอหลอกที่ใครฟังเป็นต้องนึกถึงเสียงนุ่มละมุนของเธอที่ไม่ว่าในยุคนั้นสรินทราทำเพลงไหนๆออกมาคือเปรี้ยงปร่างตลอดทำให้ชีวิตของเธอนั้นเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ที่ตัวตลอดเวลาแก่เมื่อชีวิตขึ้นก็ต้องมีลงเป็นสัจธรรมของเวลาซึ่งนักร้องหญิงในตำนานสรินทรานิยากรที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับ Friday Showเจ้าตัวเผยว่าอยากมารายการนี้มานานแล้วเพราะมาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าในใจที่จะบอกเหมือนได้มานั่งคุยกับมากกว่าสัมภาษณ์เลยอยากจะมาสารภาพตราบาปของชีวิตที่เจ็บปวดมากที่สุดกับตราบาปนี้เรามีความรู้สึกว่าช้ำแล้วช้ำอีกร้องไห้ลอยมาหมดเลยฉันล้มเหลวแล้วเหรอแย่มากนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยมาเล่าในรายการคลับ Friday Show เป็นครั้งแรกมันเป็นตราบาปที่เจ็บปวดมากมากมากที่สุดในชีวิตและในชีวิตนี้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะเราเคยทำวงของตัวเองเราไม่มีการทำโฆษณาที่ไปถึงคนฟังพอรายรับก็มีน้อยมากเราเลยต้องขายของทุกอย่างที่เราหามาได้ตอนที่เราดังแล้วเรานึกถึงแต่ลูกน้องกลัวเขาไม่มีข้าวกินเพราะวงไม่มีงานน้ำตาเริ่มไหลเครียดจนเราคิดจะฆ่าตัวตายแก่สิ่งใดที่ทำให้นักร้องที่สุดชอบช้ำเพราะชีวิตเจอแต่ความผิดหวังและคนเข้ามาหลอกลวงนี้หลุดพ้นจากความตายได้และตราบาปที่เธอรู้สึกมาตลอดนั้นคืออะไรติดตามคลับ Friday Show เรื่องราวแบบเต็มๆของสรินทรานิยากรในวันเสาร์ที่16มกราคมเวลา16:30 นช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34รังต้องหวานจัดหนักควงแขนล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโรแมนติกคูณ2ไปเลยทำเอามดต้องมาตอมอินสตาแกรมลาดีไอแพรงของนักแสดงสาวปรางกันรานวงขจรไกลกันเป็นแถวเมื่อกลิ่นของความรักที่เจ้าตัวมีให้กับแฟนหนุ่มต้องทูพีนั้นทะลักออกมาจนคนดูต่างก็รับรู้ได้อย่างดีล่าสุดปรางต้องก็ได้ควงแขนกันไปเพิ่มความหวานอีกครั้งโดยเลือกเป็นการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเย็นๆที่เพิ่มความโรแมนติกให้ทวีขึ้นคูณ2เลยทีเดียวงานนี้แฟนๆที่เห็นต่างก็ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ไม่ได้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากและถ้าจะหวานขนาดนี้ก็อยากจะได้ยินข่าวดีเร็วๆแล้วจ้าหน่องธนางานเข้าโพสต์ภาพหนุนตักสาวแพรวาเดือดขอคำอธิบายหน่องธนาน้องชายของบอยปกรณ์โพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวทำชาวเน็ตโฟกัสจุดเดียวกันแพรวาถึงกับคอมเมนต์ให้อธิบายด้วยจู่ๆก็เกือบงานเข้าซะแล้วสำหรับหน่องธนาหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวผมยาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอากาศดีแบบนี้การได้นอนหนุนตักใครสักคนมันช่างสบายอุราเสียจริงแต่ยายเธอจึงไม่หันมาลูกะกะตากับฉันแล้วก็มีแฟนสาวแพรวานิชาพัฒน์ที่รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าใครไล่มาอธิบายเลยนะแอบจนหน่องต้องคอมเมนต์กลับแพรวาว่าเฮ้ยเยยรุมร้อนหรออ๋อนี่หุ่นที่เอามาเข้าฉากวันนี้และคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ขนหน้าแข้งบอกว่าขนหน้าแข้งเยอะขนาดนี้แพรวาดใบใจได้
ุงไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆหรือไม่ก็น่าจะเป็นบอยปกรณ์พี่ชัยสายเกรียนก็เป็นไปได้หน่องแพรวาสาดความหวานทริปดำน้ำใสเสื้อคู่คอมเมนต์การน่ารักแพรวาลงภาพคู่หน่องโมเมนต์กอดคอแนบแน่นบอกเพื่อนอย่าแซวมีดราม่าวรรณสิงห์โพสต์ขายรถแถมเส้นผมมาริยาถูกติงไม่เหมาะสมเจ้าตัวขอโทษแล้วสิงห์วรรณสิงห์ประกาศขายรถคันเก่งพร้อมกับตบมุกเบาๆแถมเส้นผมมาริยาทำให้เกิดดราม่าเบาๆหลายคนติงว่าไม่เหมาะสมเจ้าตัวระบอกและขอโทษแล้วหลังจากที่เปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการก็มีภาพน่ารักๆออกมาให้เห็นกันอยู่ถี่ๆสำหรับคู่ของสิงห์วรรณสิงห์และมาริยาภูลเลิศลาภเรียกว่าทำเอาคนโสดยืนมองเหม่อกันเป็นแถวๆเพราะคู่นี้ยึดบัลลังก์ยืนหนึ่งเรื่องความหวานน้ำตาลพุ่งไปแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้เห็นภาพของสิงห์และมาริยายืนเคียงข้างให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดไปไหนต้องจับมือกันไปตลอดแม้กระทั่งการประกาศขายรถคันเก่งของสิงห์วรรณสิงห์ต้องแอบเอี่ยวชื่อของมาริยาใส่ไปเป็นกิมมิคของการขายรถด้วยการบอกว่าแถมเส้นผมของมาริยาด้วยแต่งานนี้แอบมีดราม่าเบาๆเพราะหลายคนที่เขามาอ่านต่างบอกว่าไม่เหมาะสมซึ่งสิงห์วรรณสิงห์ไม่ปล่อยผ่านแต่อย่างใดจึงได้ทำการลบข้อความดังกล่าวออกพร้อมกับเอ่ยขออภัยทุกคนแต่ในมุมกลับกันก็มีสายฮาเข้ามาบอกว่าจะซื้อรถก็ตรงมีเส้นผมของมาริยาเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องมุมอมยิ้มกันไปนะจ๊ะบอยปกรณ์เปลี่ยนลุคใหม่ไร้หนวดเลี่ยงเกล่าในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลทำเอาหัวใจแฟนๆเต้นแรงผิดจังหวะกันไปหลายตลบเลยทีเดียวสำหรับความหล่อละมุนอบอุ่นลุคนี้ของพระเอกคราวงามเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมกับลุคใหม่ของตัวเองที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลที่มาพร้อมกับใบหน้าที่เกลี้ยงเกลาไม่มีหนวดเคราสะอาดหมดจดสะดุดตามากแถมยังทวีคูณความหล่อใสกิ๊กทุกรูขุมขนยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นความเนียนกริบผิวหน้านี่เป๊ะขั้นสุดจริงๆดูอ่อนวัยกระชากใจเกินต้านทานชวนให้ข้าน้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดปรี๊ดบอกเลยว่าเหี้ยกลับมารอบนี้โอป้ามวักมากจนเพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนๆที่ติดตามเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลแกนอกจากความหล่อที่ว่าร้อนแรงแล้วความเป็นแฟมิลี่แมนก็ยืนหนึ่งในใจบอยปกรณ์อีกด้วยนะจะเพราะแน่นอนว่าเวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำอะไรบอยก็มักจะทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดจนสาวเล็กสาวใหญ่เทใจให้ทั้งประเทศเรียกว่าเป็นผู้ชายสายอบอุ่นละมุนจนอยากอยู่ใกล้จริงจริงเห็นแบบนี้แล้วขอเปลี่ยนจากเรียกเฮียเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่แทนเลยละกันเจ้าข้างานนี้ท็อฟฟี่3.50 บาทไม่ไอทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อฟฟี่3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเรียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1 คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จับฟี่และแคบฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อฟฟี่3.50
งั้นก็ไม่ไอายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดจนชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายธุรกิจของหนุ่มท็อปฟี่จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อปฟี่3.50 บาทไม่ไอทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริม